สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสิกนอลเกี่ยวกับสิกนอลฟอเร็กซ์นั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นทาง Facebook หลายๆคนนะผมในการโฆษณา Facebook มานะครับว่าขายสิกนอลฟอเร็กซ์อะไรแบบนู้นแบบนี้นะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันบ้างมีถึงหลักหมื่นเลยนั่นเองนะผมก็วันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะตอนนี้นะครับมาทำการแจกสิกนอลฟอเร็กซ์นั่นเองนะผมซึ่งสิกนอลตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าแต่ละสิกนอลของเรานะครับจะเน้นที่ target profit นะครับมากกว่า50จุดขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็คือประมาณ500จุดนั่นเองนะผมมากกว่า50ปิ๊ปขึ้นไปนะครับไม่ใช่มากกว่า50จุดขออภัยนะครับมากกว่า50ปิ๊ปขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะผมเพราะว่าผมจะบอกสำหรับคนที่เคยเทรด Forex มาก่อนแล้วเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเทรด Forex มาก่อนเลยเนี่ยก็สามารถรอติดตามคลิปผมต่อๆไปได้นั่นเองนะผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดสำหรับคนที่เคยเทรด Forex อยู่แล้วก่อนนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเราอยู่ในคู่เงินยูโร USD นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นนะครับเป็น IC MarketsLive 17นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผมทำการเปิดคู่เงินนี้อยู่นั่นเองนะผม Euro USD นะครับ 67.10 profit แล้วนั่นเองนะผมก็คือตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสักคู่หนึ่งนะครับผมขอไปคู่นี้ก่อนนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ไปเปิดคู่เงินหนึ่งมานะครับแล้วก็ได้ทำการเปิดเทรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถามว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยผมเอามาจากไหนนะครับแน่นอนนะครับผมชอบทำงานกับต่างประเทศอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับสัญญาณตัวนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศอีกแล้วนั่นเองนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับเราเอามาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ข้อดีของสัญญาณตัวนี้นะครับคือมันจะมีเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าตัว analysis นั่นเองนะครับถ้าเราดูในส่วนของสัญญาณ forex หลายๆที่นะครับมันจะมีแค่ประมาณเนี้ยนะผมมันจะมีแค่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีคู่เงินเนี่ยผมเข้าตรงไหนนะครับเซลบายนะครับผมแล้วก็ SL ตรงไหน TP ตรงไหนอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆกลุ่มเนี่ยเขาทำกันนั่นเองนะผมแต่ว่ากลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่ผมไปทำงานร่วมกับเขาแล้วตัดสินใจนำเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยนะผมก็เพราะว่าเขามีเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมเป็นเจ้าตัว analysis นั่นเองนะผมซึ่งเขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นคู่นี้นะครับEuro USD นะครับ at 1.100 นะครับ has been met นะครับผมก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าคู่เงิน Euro USD นะครับได้ไปชนจุด 1.1 ตามที่เขาคิดไว้เลยนั่นเองนะผมตามที่พวกเขาคิดไว้นะครับแล้วก็คนที่ทำการเข้าบายนะครับตามที่เขาบอกก็คือก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ทำการแจกสัญญาณตัวนี้ไปนะผมก็คือสัญญาณตัวไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อยู่ใน profit แล้วนะครับอยู่โดย USD เหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับผมอนุญาตเล่นขึ้นน่าจะเป็นตัวนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับโอเคนะผมก็เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเลยนะผมนี่นะครับเขาแจกคู่เงินคู่นี้มานะครับ Euro USD นะผมสัญญานะครับเขาบอกว่ามันจะขึ้นมาแตะตรงจุดนี้นั่นเองนะผมแล้วเขาก็มี analysis มาให้เราดูด้วยนะผมก็คือตรงนี้นะครับ Euro USD นะครับกราฟ1วันนะผมกราฟก็คือ1วันนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายูโรเนี่ยเล่นตามที่เขาหวังไว้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็เขาบอกว่าเขา hit stop loss ของตัวเองนั่นเองนะผมก็คือว่าเทรดเนี่ยเขาเสียนั่นเองนะผมแต่ว่าเขาก็ได้ทำการเข้าใหม่ที่ 1.0813 ก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15ปิ๊ปนั่นเองนะผมแล้วก็เขาจะบอกว่าเขาสามารถเข้าเทรดได้ตอนนี้เลยนะอันนี้คือการแจกสัญญาณสไตล์กลุ่มนี้นั่นเองนะผมก็คือว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้บอกเป็น SLTP แบบนั้นนะผมแต่เขาจะต้องให้เราอ่าน analysis นะครับแล้วก็มาเข้าตามของเขานั่นเองนะผมอย่างตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้สามารถเข้าได้เลยนั่นเองนะผมเข้าเทรดได้เลยนะครับแล้วก็ TP เนี่ยให้อยู่ที่ 1.0900 นั่นเองนะครับพอผ่านมาประมาณไม่กี่วันนะผมก็จะเห็นได้ว่ากราฟมันก็มีการดิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้เขาก็บวกที่70พิปแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็พอผ่านมานะครับอีก1วันนะผมวันที่19พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นเขาบอกมานะครับว่า Euro USD นะครับตอนนี้บวก800จุดแล้วนั่นเองนะผมได้กำไรนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาได้แจกสัญญาณตอนที่ 1.0820 นั่นเองนะผมแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่ 1.099 นะครับ 1.0900 นะขออภัยแล้วก็ TP เนี่ยได้ทำการฮิตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมเมื่อวานนั่นเองนะครับ
แล้วเมื่อวานนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นแท่งนี้นะผมแท่งนี้นะครับแท่งบูลลิชนะครับผมที่มันขึ้นไปแรงมากเลยนะครับเขาก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปแตก 1.10 นะผมเขาก็เลยเซต TP 2นั่นเองนะผม TP อีกตัวนึงก็คือเลเวลที่ 1.10 นั่นเองนะผมแล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับก็คือว่ามันก็เข้ามาที่ 1.10 จริงๆนั่นเองนะผมเมื่อวันที่19นะครับวันนี้วันที่22นะผมเนี่ยนะครับวันที่22ผ่านมาแค่กี่วันนะครับ22 21 20 19นะผมมันมาฮิต TP เมื่อ2วันที่แล้วนั่นเองนะผมก็คือแท่งนี้นะครับคู่เงิน Euro USD นะผมก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเข้าตั้งแต่ 1.08 ตามที่เขาบอกเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะได้กำไรอยู่ที่187ปิ๊ปส์เลยนั่นเองนะผมถ้าเราทำการเทรดนะครับที่1ล็อตสแตนดาร์ดนะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ $1,800 ดอลลาร์บวกนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่ประมาณ 2-3 วันนั่นเองนะผมนี่คือความสุดยอดของเจ้ากลุ่มนี้นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเขามี analysis มาให้ดูด้วยนะผมวันที่21เมย์นะผมก็คือเขาบอกว่า Euro USD นะครับ has been met like we thought it would นะผมก็คือเมื่อวานนะครับ TP ที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันได้ทำการชนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่เข้าซื้อตั้งแต่ 1.0820 นะครับก็ได้กำไรกันตั้งเองนะครับได้กำไรที่น่าพอใจนั่นเองนะผมตั้งแต่วันจันทร์เลยนั่นเองนะผมลองคิดดูว่ากี่วันนะครับวันจันทร์ก็เป็นวันที่18นะผม1วัน2วัน3วัน4วัน4วันเท่านั้นเองนะผมในการหาเงิน 50,000 กว่าบาทถ้าเราใช้สแตนดาร์ดล็อตที่เปิดไซส์ที่1ล็อตนั่นเองนะผมแล้วเขาก็พูดไปเรื่อยนะผมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการพูดย้อนหลังนะผมเรามาดูตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าแล้วต้องทำยังไงต่อไปนะผมเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเห็นการ rejection จากจุด 1.100 นะผมก็คือตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับพอมันขึ้นไปแล้วนะผมมันก็ reject ลงมานะครับเขาก็บอกว่า this could be นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะผมที่เราจะเล่น counter trade back down to 1.08 นั่นเองนะผมก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกมาแบบนี้นะผมก็คือเขาให้เราเนี่ยนะผมทำการเข้าช็อตนั่นเองนะผมก็คือซื้อเซลล์ลงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับผมก็เปิดเซลล์ตามเขาเลยนั่นเองนะผมที่เลเวลนะครับ 1.0970 นะผมก็คือเลเวลนี้เลยนะครับผมเปิดไปที่ 0.10 นั่นเองนะผมล็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่ 1.0850 ตามเขาเป๊ะๆเลยนั่นเองนะผมอาจจะไม่เป๊ะเดี๋ยวผมลดลงมานิดนึงนะครับพอดีผมอยากให้มันชน TP ชัวร์ๆนะผมก็เลยดึงขึ้นมาประมาณเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่ายูโรนะครับก็ทำดีมากเลยนั่นเองนะผมอาทิตย์นี้นะครับทำให้เราได้กำไรเยอะมากเลยนั่นเองนะผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะ counter trend ตรงนี้เนี่ยจะชน TP ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Euro USD นะผมทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างมาแรงเลยนั่นเองนะผมก็คือเงินนั่นเองนะขออภัยนะไม่ใช่คู่เงินมันคือคู่เงินแต่ว่าเป็นทองนั่นเองนะผมโกนะครับก็เขาบอกว่าเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าเทรดขึ้นนั่นเองนะผมและตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว TP ของเขานั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วผมเขาก็แจกจุดเข้านั่นเองนะผมโดยมี analysis ให้เรานั่งอ่านนะผมเนี่ยนะครับก็ consider long at นะครับ 1.1705 นะผมหรือว่าตอนนี้นะครับเข้าตอนนี้เลยนั่นเองนะผม TP 1นะก็คือ 1750 TP 2อยู่ที่ 1,800 นั่นเองนะครับพอผ่านมา1วันนะผมวันที่2พฤษภาคมนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเห็นไหมครับว่าเขาอัปเดตตลอดนั่นเองนะผมเขาไม่ได้มั่วนะครับพอผ่านมาอีก2วันนะผมวันที่14พฤษภาคมนะครับตอนนี้เขาได้กำไรอยู่ที่ 1,000 จุดแล้วนั่นเองนะผมหรือว่า100ปิ๊ปส์นะครับเขาก็บอกเขาก็อัปเดตนะครับว่าถ้าเราได้ทำการเข้าตั้งแต่จุด 1,700 นะครับก็ให้เราทำการ move stop loss มานะผมจากเดิมที่ stop loss เราอยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้ move มาอยู่แบบนี้นั่นเองนะผมคือหมายความว่าถ้าตลาดมันกลับเข้าไปเนี่ยกลับไปจุดเดิมที่เราเข้าเนี่ยยังไงเราก็ได้กำไรนั่นเองนะผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณเข้าเทรดไม่ทันครั้งที่แล้วนะครับก็ให้รอทำการเข้าอีกรอบนึงนะผมเมื่อโกนะครับมันกลับมาที่เลเวลเดิมนะผมคือเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาส pull back กลับมานะผมแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกรอบนึงนั่นเองนะครับก็มี TP ให้เหมือนเดิมพอผ่านมานะผมก็ประมาณอีก4วันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเด้งมาอยู่ที่1761เลยนั่นเองนะผมจำได้ไหมครับเขาแจกสัญญาณให้เราประมาณจุดนี้นะผมเป็นกราฟไดอารี่แต่ว่าตอนนี้เขาเปิดกราฟ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเขาเปิดให้เราเนี่ยเข้าอยู่ที่1700นะครับตอนนี้เนี่ยมันเด้งมาอยู่ที่
1,760เลยนั่นเองนะผมก็คือประมาณ 5,000 ถึง 6,000 จุดเลยนั่นเองนะครับที่เขาทำการเข้าเทรดนั่นเองนะครับผมบอกแล้วนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีทั้ง analysis แล้วก็เป็นการเทรดที่ค่อนข้างยาวนั่นเองนะผมทำให้เราเนี่ยสามารถได้กำไรที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับและนี้ก็เป็นการอัปเดตมาเรื่อยๆนั่นเองนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีมาร่วมๆจะ2ปีแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือ December 3, 2018นั่นเองนะผมเขาก็อนาลิซิสมาให้ดูนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าเขามีมานานแล้วนั่นเองนะผมก็อยู่กลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี2019แล้วนั่นเองนะครับก็ลองใช้มาเรื่อยๆมีเข้าไปลองใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งจนถึงช่วงตอนนี้นะผมก็ได้กลับมาเข้าร่วมทีมแบบเขาอีก1ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมโคกับเขาอยู่ก็จะมีแค่ขายซิกนอลอย่างเดียวนั่นเองนะผมก็เห็นได้ว่าซิกนอลตรงนี้นะครับของเดิมเขามีคน Subscribe อยู่ประมาณ 1,000 แล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าของที่เขาเพิ่งสร้างให้ผมเนี่ยมีอยู่แค่2คนนั่นเองนะผมก็คือผมและก็เขานั่นเองนะผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของตัวเนี้ยนะผมเขาอยู่ในไทยด้วยนั่นเองนะครับเขาอยู่ในประเทศไทยด้วยนั่นเองนะผมเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในไทยเพราะว่าเขากลับประเทศไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาติดโควิดนั่นเองนะครับผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับได้ร่วมทำงานกับเขาไปซะเลยในอนาคตนะครับต้องบอกว่าแน่นอนครับเราจะมีการทำคอร์สขายร่วมกันด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นคอร์สสอนแบบเบื้องต้นเลยนั่นเองนะผมสำหรับคนที่เทรด Forex นั่นเองนะครับและที่สำคัญคอร์สตัวนี้จะเป็นการสอนแบบว่าไลฟ์1ต่อ1ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะผมเพราะด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วสิ่งที่เขาสอนมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ต้องมานั่งแปลมานั่งคัดกรองข้อมูลก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็ต้องมาตกลงเรื่องหุ้นส่วนอะไรกันแบบนี้ด้วยซึ่งมันเป็นรายละเอียดเชิงลึกไปนั่นเองซึ่งมันต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือในส่วนของสิกนอลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้ามีคำถามว่าแล้วถ้าคุณสนใจสิกนอลเนี่ยนะครับต้องทำยังไงนะครับก็ฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์อะไรนิดนึงก่อนนะครับสิกนอลที่เราแจกเนี่ยนะครับมันชื่อว่า Cryptostry FX นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับ Industry ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเป็นบริษัทของชาวต่างชาตินั่นเองนะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตอนต้นเนาะนะครับแล้วก็ผมได้ติดต่อดีลงานกับเขานะครับแล้วก็ได้เปิดกลุ่มไทยขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีเฉพาะคนไทยล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอะไรเงี้ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีคนไทยที่มากขึ้นถึงหลักพันหลักหมื่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะทรานสเลทพวกข้อความตรงนี้นะครับจะแปลข้อความตรงนี้เป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์เขาได้เลยนั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้นะครับ cryptostry.com/fxforex นั่นเองนะผมหรือว่าคุณจะเข้ามาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วคุณกดเข้ามาตรงที่ forex service ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าบริษัทเนี่ยนะครับเขาทำอยู่2ตัวนะผมก็คือ forex กับคริปโตนั่นเองนะครับแต่ที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นส่วนของ forex นั่นเองนะครับถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเขาก็จะมีแค่ one on one นั่นเองนะผมไม่มีแบบว่า Forex Signal นะครับแต่ถ้าเป็น Forex Signal Service ตรงนี้นะครับเขาจะมี Forex Lifetime Signal Membership นั่นเองนะผมก็คือ Signal สัญญาณ Forex ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็คือตรงนี้นะครับ Pips per month นะผมเขาบอกว่าเราเทรด 5-10 แพร์นะผมเราเทรด 5-10 คู่เงินนะครับด้วยความแม่นยำที่มากถึง 90% เลยนั่นเองนะครับถามว่าจริงไหมเท่าที่ผมลองใช้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะจริงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ 3,000 ปิ๊ปส์บวกเปอร์มันนั่นเองนะผมก็คือทาร์เก็ตเขาในกลุ่มเนี่ย 3,000 ปิ๊ปส์ต่อเดือนนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับและอย่างที่บอกเนาะนะครับว่าของเขาเนี่ยมันจะมีทั้ง analysis บอกด้วยนะผมว่าการเข้าตรงนี้เนี่ยเขาทำไมเขาถึงเข้าแบบนั้นนั่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับและเป็นสิ่งที่หลายๆ signal group นะครับไม่มีนั่นเองนะครับเลขหนึ่งอันเนี่ยเขาก็จะเสนอก็คือ one on one training นะผมราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองทักไปคุยกับเขาได้นะครับแต่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเสนอตรงนี้แล้วไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้นะครับเราจะมาดูใน time frame ตรงกรอบตรงนี้เท่านั้นนะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่เขาขายนะครับอยู่ที่150ดอลลาร์นั่นเองนะครับคุณสามารถซื้อผ่านเขาได้เลยนะครับ150ดอลลาร์หรือฟังให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับ
ถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับราคาจะลดเหลืออยู่ที่$100เท่านั้นเองนะครับถูกจากเว็บไซต์เขาลงมาเนี่ย$50เลยนั่นเองนะครับทีนี้บางคนเดี๋ยวถามว่าเอ๊ะไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าโดยที่ไม่ขออนุญาตเขาหรือเปล่าเอามาขายเองเอากำไรเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับผมได้คุยงานดีลงานแล้วก็ตกลงเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมว่าผมจะมาเปิดทาร์เก็ตเฉพาะคนไทยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมก็ทำตรงส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสัญญาณแล้วผมก็เล็งเห็นว่าสัญญาณในประเทศไทยเนี่ยที่บางคนนำมาจากต่างประเทศมาขายเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ขอนะผมบางคนก็ไม่ได้ขอต้นสังกัดเขานะครับหรือบางสัญญาณบางกลุ่มนะครับเขาก็ไม่มีอนาลิซิสนะครับมีแค่บอกว่าเข้าจุดนี้ออกจุดนี้แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อนะครับว่าผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับคุณสามารถกด contact us ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถอีเมลไปสอบถามเขาได้เลยนะครับว่า channel ของผมเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาหรือยังนะครับให้มาขายนั่นเองนะผมซึ่งก็ได้รับอนุญาตอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชื่ออยากสอบถามเขาเองก็สามารถทำได้เลยนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่ที่$100นั่นเองนะครับหรือประมาณ3,300 บาทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ3,200-3,100นะครับแต่ว่าผมฟิกเรทราคาไปเลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องผันผวนตามค่าเงินนะครับฟิกไปเลยว่า3,300 บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อผ่านเว็บเขาเองนะผมก็ราคาอยู่ที่น่าจะประมาณ 4,500 บาทนะผมก็ลองคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าจะซื้อผ่านเขาหรือซื้อผ่านผมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับและที่สำคัญสัญญาณที่คุณได้เนี่ยมันก็เหมือนกันทุกประการในกลุ่มนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมี2 Subscribe อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มคนไทยที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มแท้ของเขาเลยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของทั่วโลกนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับปี2019นู่นเลยนะครับปี2018นู่นเลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแบบช้าๆไม่ใช่ช้าๆนะครับแบบไวๆนะครับผมถ้าช้าก็คงจะนานนะครับอันนี้เน็ตผมไม่โหลดนะผมจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนละกันนะครับแต่เขามีมานานแล้วนั่นเองนะผมส่วนอันนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปดีลงานกับเขามาเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่งสร้างเมื่อวันที่12 พฤษภานั่นเองนะผมแล้วผมก็รอให้มันมีผลลัพธ์ก่อนนั่นเองนะผมถึงจะมาขายนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำกำไรประมาณ10%กว่าภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเทรดตามสัญญาณของเขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับ 4,500 คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่ 3,300 บาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปประมาณ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้าคุณสนใจนะครับก็ติดต่อ LINE แอดนี้เลยนะผมย้ำนะครับว่าติดต่อ LINE แอดนี้นะครับห้ามติดต่อใน Facebook นะผมเพราะคุณอาจจะเจอ Face Spam นั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเสียเงินเปล่านั่นเองนะผมหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเลยนะครับถ้าคุณสนใจตอนนี้เลยนะครับทักมาที่ @mjopor นะผมกดเพิ่มเพื่อนนะครับมีแอดด้วยหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทักมาว่าสนใจซิก FXคลิปแบบนี้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้คุณนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับสนใจซิก FXCRYP เขียนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรและคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนั่นเองนะผมเพราะว่าในวันนึงเนี่ยมีคนทักมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าคุณทักมาแบบนี้นะครับสนใจซิก FX คลิปผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อคุณดูคลิปนี้มานะครับคุณสนใจตัวนี้เราจะได้เข้าเรื่องกันได้ง่ายแล้วก็คุยกันได้ไวนั่นเองนะผมโอเคนะครับอย่าลืมทักมาว่าสนใจซิกนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่คุณจะได้นะครับเหมือนกันกับในเว็บไซต์เขาเลยนะผมเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่าประมาณ 1,500 บาท 1,200 ถึง 1,500 บาทนั่นเองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่มีโปรโมชั่นถึงวันไหนนั่นเองนะผมซึ่งก็แล้วแต่ทางเจ้าของเขานะครับว่าเขาจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคานะครับผมไม่ใช่คนกำหนดราคาเองนะครับอันนี้เขาก็กำหนดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ผมนั่นเองนะผมก็รีบๆซื้อกันแล้วกันนะครับราคาในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่ามีคนในกลุ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นั่นเองนะผมถ้าสนใจก็รีบทักมาซื้อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม